ือภาพของความสดใสคือฝันและกำลังใจวันนี้เรามาอัดเพลงเป็นไงบ้างคะใช่ครับพี่อะค่ะถามพี่ก่อนเลยค่ะตื่นเต้นครับมันมีโอกาสน้อยมากในชีวิตที่จะมีโอกาสได้มาร้องเพลงแล้วก็ได้อัดเพลงจริงๆตั้งใจมากๆเพราะมันเป็นเพลงที่มีความหมายมากอย่าร้องไห้สิ ยังไม่ทันเริ่มอะไรเลย งั้นถามพี่คือพี่นกอ่ะต้องบอกเลยว่าจ๋ารอคอยการทำงานกับพี่นกมาแบบ10ปีอ่ะเราก็แบบรู้สึกเป็นเกียรติจริงอ่ะเป็นความใฝ่ฝันที่อยากจะมีเพลงละครที่แบบมีดนตรีแบบนี้ค่ะก็ดีใจครับจริงๆที่ริฟมันสั้นมากๆนะครับจ๋าครับใช่ค่ะก็ถามว่าเพลงเกี่ยวกับอะไรพูดกันไม่ถึง5นาทีก็เก็ทแล้วใช่ๆกลับบ้านไปก็กดที่เปียโนเลยฮะแล้วเร็วมากได้คือมันพรุ่งพล่านมากคือชอบแต่งเพลงพอเรารู้สึกว่าเราได้ถ่ายทอดสิ่งที่เรารู้สึกเหมือนกันเราก็คิดถึงลูกของเราใช่ใช่มั้ยพอจ๋าพอเปิ้ลบอกว่าเป็นอย่างนี้นะครับก็มีปัญหาแบบนี้เราก็แล้วก็มี reference มาให้ฟังด้วยบอกให้อยากให้เป็นแบบนี้ซึ่งมันก็มีทั้งความหมายของเพลงแล้วก็สำเนียงของเพลงด้วยเราก็เห็นภาพรวมๆว่าควรจะเป็นไปในทางไหนก็จัดการค่อนข้างจะไม่นานก็ส่งเดโมไปให้ฟังซึ่งก็ใจตุ้มๆตอบว่าจะผ่านหรือเปล่า แล้วก็มีอยู่คำหนึ่งที่จ๋าส่งมาแบบเราก็รู้สึกโอ้โหใช่เลยคือแบบจ๋าฟังแล้วร้องไห้ใช่ใช่น้ำตาไหลเลยอ่ะตอนฟังผลแรกอ่ะคือมันมีเนื้อเพลงตกมาให้ด้วยใช่ไหมใช่ใช่เราก็รู้สึกว่าเราน่าจะเดาใจจ๋าได้ใช่ว่าใหญ่เป็นแบบนี้แล้วพอเห็นหน้าพี่ชายเพราะว่าบอกพี่ชายจะมาร้องเราก็ประมาณนี้พี่ชายร้องจะเป็นแบบนี้รวมถึงไอ้เพลงที่ส่งมาให้ฟังตัวอย่างก็เลยเป็นแบบนี้ที่ได้ยินนะครับด้วยรักด้วยปีกแห่งรักจะพาบินข้ามฝั่งฝันหนทางที่น่าหวั่นไหวฉันจะประคองให้ผ่านพ้นไปวันนี้ตอนอ่านนี่คือห้ามมองห้ามนึกถึงลูกก็ตอนแรกจะบอกว่าเอ๊ะบีฟพี่ชายห้ามบีฟเลยวะไม่ได้ร้องเพลงเป็นร้องไห้แน่นอนมันมีความหมายยิ่งใหญ่จริงๆอ่ะคือไม่ใช่แค่ลูกมีความหมายยิ่งใหญ่กับเราแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะบอกลูกอ่ะมันยิ่งใหญ่จริงๆแล้วอยากให้เขารับรู้ว่าความรักโอ้โหลุ้นทอนแล้วแม่โอ้ยากกว่าร้องเพลงเนี่ยโปรดจงเข้าใจโปรดจงเห็นใจจริงๆทราบว่าพี่ชายร้องเพลงแล้วก็ร้องเพลงได้ดีด้วยนะจากการที่เป็นพระเอกละครเพลงนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับนะครับก็คิดว่าพี่ชายน่าจะแฮนเดิลได้ก็เลยจัดเต็มฮะทั้งเปลี่ยนคีย์มีทั้งคีย์ที่มันน่าจะสามารถจะทำให้เขาร้องได้เต็มที่ได้เราก็ลองร้องดูว่าพี่ชายน่าจะได้ก็ลองสืบถามว่าพี่ชายระดับเสียงสูงมากไหนน่าจะเป็นเทเนอร์เป็นเสียงสูงผู้ชายเงี้ยครับก็เลยแบบลองใส่เข้าไปตามที่เราคิดว่าอยากจะเป็นแล้วก็พี่ชายก็ทำได้ดีมากๆนะครับขอบพระคุณมากเลยรู้สึกว่างานทำได้เร็วมากแล้วก็เข้าใจพี่ชายเข้าใจเร็วมากก็เลยรัดบอกว่าคอร์สแบบนี้ก็จะถ่ายทอดได้เร็วก็คือเกินกว่าที่คิดไว้เยอะครับขอบคุณที่ขอบคุณมากค่ะดีใจวันนี้คือเป็นเพลงที่เราแบบตั้งใจกับละครเรื่องอยากให้มีเพลงแบบนี้ในละครเรื่องนี้จริงแต่เมื่อกี้การเห็นพี่นกได้ทำท่าแบบวาทยากรนี่คือฟูลฟิลติ่งอย่างเราไม่เคยจะได้เจออะไรใกล้ๆขนาดนี้เลยวันนี้ขอบพระคุณพี่น้องขอบคุณพี่ชายมากนะคะเดี๋ยวรอดูเพลงนี้ในละครกันเธอคือความหมายยิ่งใหญ่ของทั้งชีวิตที่มีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus